ครับเกี่ยวข้าวเป็นอย่างเกี่ยวข้าวแล้วสมัยที่ผมทำเนี่ยมันจะต้องขั้นตอนคือก็ใช้เกี่ยวเกี่ยวแหละวางไว้เป็นแผ่แล้วจะมีขั้นตอนแบบต้องมาเขาเรียกว่าการปอกข้าวเนาะเอามารวมเป็นฟ้อนใหญ่จากฟ้อนใหญ่ก็จะมีการมัดแล้วก็จะมีรถที่บ้านผมเขาเรียกรถอีแตนก็คือรถเครื่องที่มันมีต่อกระบะเองเนี่ยจะถามด้วยครับก็เท่ากับว่าเป็นลูกชาวนาผมไม่ใช่ลูกชาวนาคือที่บ้านเนี่ยประกอบธุรกิจทำไอศครีมเป็นไอศครีมที่มีชื่อเสียงในเขตพื้นที่นั้นเวลาที่มีงานบวชงานอะไรแบบนี้ก็จะสั่งไอศครีมจากที่บ้านก็ไม่ได้มีแบรนด์ครับเป็นไอศครีมคิมอาเตียชื่อคิมแต่ว่าหลังบ้านเราอะรอบบ้านเรานาหมดเลยแล้วก็พี่เคยที่มาแต่งงานกับพี่สาวก็เป็นชาวนาก็ขอไปเรียนรู้จากเขาคือไม่ได้ทำเป็นอาชีพเนาะแต่ผมทำเป็นในขั้นตอนการแบบต้องย่ำลานเตรียมลานเอาขี้วัวมายาลานเพื่อไม่ให้เม็ดข้าวมันตกไปในร่องอะไรแบบนั้นอะตั้งเป็นลอมข้าวขึ้นมาแล้วก็เอามานวดมาก็เรียกว่าการแบบตั้งกองข้าวอ่ะแล้วก็ต้องมีสีฝัดเนาะฝัดคือเอาฝุ่นอะไรมันออกแบบนั้นได้ดังนั้นผมจะเห็นขั้นตอนการใช้ชีวิตแบบคนต่างจังหวัดอ่ะที่ผมก็ครบถ้วนนะมีหาปลามีกิจกรรมพายเรือแข่งอะไรแบบนั้นนะคือครบถ้วนแต่เวลาที่มาอยู่กรุงเทพแล้วเนี่ยมันกลับหอยหาความเป็นธรรมชาติเอ๊ะทำไมถึงแสบขึ้นหรือว่ามดมันฉี่เมื่อกี้ที่มันมาตายไหมเป็นไปได้ก็มีความสนใจในเรื่องของเกษตรเวลาที่ผมได้ยินเรื่องของเกี่ยวกับเกษตรที่มันแบบเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยเช่น1ไร่1แสนของคุณอดิศรเนี่ยเจ้าของแตงโมนะอาจารย์ป๊อปอ่ะผมก็ไปผมไปศึกษาไปศึกษาที่คลองหลวงว่าเกษตรแนวแบบไม่ใช้ยาก็เรียกว่าสรรพสิ่งอะตอมิกนาโนผมก็สนใจแบบนั้นน่ะผมมีความสนใจเรื่องแบบนี้แต่ว่าในชีวิตของผมที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพแล้วเนี่ยก็เหมือนกับคนทั่วไปคือต้องแข่งขันเพราะเราถูกโปรแกรมมาเป็นแบบนั้นต้องแข่งขันต้องพยายามต้องเก่งต้องทันคนต้องมีไหวพริบถูกโปรแกรมมาแบบนั้นตลอดเลยทีนี้เวลาที่เรามีลูกผมก็ส่งลูกให้เรียนแบบโฮมสคูลจุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆมันก็น่าจะไปแนววิชาการแล้วล่ะแต่มันมีจุดเปลี่ยนครับได้ไปเจอคุณครูคนหนึ่งที่เป็นโรงเรียนอนุบาลเขาก็สอนแนวธรรมชาติเขาเรียกว่าโรงเรียนวิถีพุทธเนาะถูกเรียนอนุบาลมาเป็นแบบนั้นเมื่อเห็นลูกเรียนแบบนั้นก็เกิดความประทับใจบอกว่าเอ้ยแล้วทำไมไม่มีโรงเรียนแบบนี้ไปตลอดอ่ะทำไมมันต้องวิชาการแข่งขันเหมือนอย่างที่เราเรียนมาอยู่ในห้องนึง 30-40 คนแล้วก็ถ้าใครขวนไขว่ก็อยู่ข้างหน้าส่วนคนที่ทำเกรดตามเกณฑ์มาตรฐานได้ก็บอกว่าคนนี้เป็นเด็กฉลาดเด็กเก่งให้ความหมายกันแบบนั้นผมก็ปฏิเสธเลยแล้วก็มีคนที่เห็นด้วยกับผมอ่ะอีกหลายคนก็มารวมตัวกันครับทำเป็นโรงเรียนให้ลูกจริงๆมันเป็นโฮมสคูลต้องสอนที่บ้านนะแต่เรารวมตัวกันเพื่อจะจัดการศึกษาให้กับลูกแต่ละคนก็โอ้โหไอเดียพุ่งพ่านเลยแบบอยากให้ลูกเรียนอันนี้อยากให้เรียนนี้บางคนก็แบบว่าเฮ้ยคุณอยากอ่ะคุณถามลูกยังว่าเขาอยากหรือเปล่าก็เริ่มมีการเถียงกันอะไรกันแบบนั้นนะแต่ว่าเถียงแบบตั้งสัตว์เนาะสุดท้ายเราก็เลยเอาลูกไปเรียนที่หนึ่งเราก็ไปซื้อที่ดินตรงสาย2พื้นที่ก็ประมาณ2ไร่กว่ามีพ่อคนหนึ่งที่เขาศึกษาการศึกษาอื่นๆมาเช่นแนววอร์ดอกแนววิถีพุทธแนวธรรมชาติแนวนู้นแนวนี้มากันก็ศึกษาเขาก็ดีไซน์บอกว่าอาคารจะต้องเป็นแบบนี้ก็เป็นบ้านทรงไทยเนาะสูงๆกลางห้องสมุดข้างบนทําเป็นลานกิจกรรมเรียนดนตรีไทยกันอันนี้เป็นห้องวิชาการก็ทําเป็นกระจกล้อมรอบเลยเห็นหมดเลยอันนี้เป็นครัวอันนี้ลานอเนกประสงค์คือทุกอาคารที่มองเข้าไปเนี่ยเห็นกันหมดลูกๆอยู่ในสายตาเราในที่สุดก็จัดการนี่ก็สอนไม่ได้เป็นโรงเรียนประจําแต่ทําเป็นโรงเรียนที่เอาทำขึ้นมาเองแล้วก็ใช่ๆๆๆเหมือนเรามีตรงเนี้ยแล้วเราบอกว่านี่คือโรงเรียนเราแล้วเราเอาลูกเรามานั่งเนี่ยแล้วก็อยากให้ลูกเราได้อะไรเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมาก็มาทําอย่างที่วันเนี้ยก็เชิญมาแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันเด็กจะใกล้ชิดธรรมชาติเด็กไม่ใช่แบบโดนหล่อบล็อกมา
เด็กแบบฟรีฟอร์มเราอยากให้เข้าไปงานเราปั้นเป็นอย่างนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาสำหรับลูกๆเราเนี่ยเป็นเด็กที่มีบุคลิกที่แตกต่างกันทุกคนมีความเด่นชัดอย่างเช่นลูกผม4คนแต่ว่าเรียนโรงเรียนนี้ได้3เนาะอีกคนเล็กอย่างแต่ละคนก็จะมีบุคลิกที่ชัดเจนครับผลลัพธ์พูดเป็นภาษาแบบบ้านๆเลยก็คือลูกๆเราไม่ใช่เด็กเปรตรู้จักเด็กเปรตกันไหมครับเราจะรู้สึกแบบอะไรไอเด็กพวกนี้มันจะเป็นแบบนั้นเหรอคือมันจะซนมันจะไม่อยู่สุขมันจะทำอะไรแบบสร้างปัญหาพวกเราจะใช้คำว่าพวกนี้เป็นเด็กเปรตลูกๆเราไม่เป็นแบบนั้นครับไม่ใช่เด็กเปรตลูกๆเราจะคุยกับผู้ใหญ่รู้เรื่องเข้ากับผู้ใหญ่คุยกันได้แต่มีความเป็นเด็กนะแต่รู้กาลเทศะความสามารถพื้นฐานเนี่ยเราปูให้กับลูกเราลูกเราว่ายน้ำเป็นกันทุกคนขี่จักรยานเป็นทุกคนเล่นดนตรีกันเป็นทุกคนโดยเฉพาะดนตรีไทยเนี่ยได้ทุกชิ้นเพราะมันมีพื้นฐานที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรดนตรีสากลก็เป็นอย่างลูกผมดนตรีไทยก็จะขิมระนาดกองคล้องอังกะลุงทุกอย่างครับคุยเด็กเล่นเป็นหมดเป็นพื้นฐานเพราะว่าเรื่องของดนตรีมันคือได้เรื่องของจิตใจเนาะเรื่องของอารมณ์จิตใจส่วนเรื่องของว่ายน้ำเนี่ยเป็นเรื่องความปลอดภัยขั้นพื้นฐานถ้าเขาว่ายน้ำไม่เป็นแล้วเกิดไปเจอเหตุการณ์ที่ต้องดิวกับน้ำถ้าเขาดิวไม่เป็นเนี่ยก็จะถึงแก่ชีวิตได้ก็ต้องเติมส่วนจักรยานก็คือขาเนี่ยมันมีเดินอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าไปได้ที่ไกลมากกว่านั้นแล้วโดยไม่ได้มีพลังงานอย่างอื่นเลยจักรยานเป็นตัวคำตอบเขาขี่จักรยานเป็นเนี่ยไปไหนก็ได้ดูแลตัวเองได้เนี่ยมีความคิดแบบนี้ครับตูปูพื้นฐานส่วนจะไปที่มากกว่านั้นอยากเรียนดนตรีสากลก็ส่งเรียนลูกสาวผมก็ได้เปียโนด้วยกันทั้ง2คน3คนเลยส่วนเจ้าลูกชายเขาเลือกกลองชุดนะก็ให้เขาเรียนเนี่ยแล้วก็โรงเรียนผลผลิตของโรงเรียนนั้นเนี่ยเนื่องจากมีคุณพ่อคนหนึ่งครับเป็นสถาปนิกเด็กก็เลยได้เรื่องของ drawing ได้เรื่องของศิลปะงั้นถ้าเด็กได้ใช้มือมันจะเกี่ยวกับสมองเวลาที่เขาใช้มือมากขึ้นควบคุมมือเนี่ยเขาจะมีทักษะเรื่องการสร้างสรรค์มันก็จะเสริมกันอันนี้เป็นพื้นฐานเลยว่าผมมีจุดเปลี่ยนทางความคิดพอได้มาเรียนรู้กับลูกๆแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ด้วยแล้วผมก็ค้นพบเลยว่าสิ่งที่ผมเรียนมาตลอดชีวิตนั่นน่ะนั่นคือเป็นการอัดยัดวิชาการให้กับตัวเองแต่การเรียนรู้แบบลูกเนี่ยคือเรียนแบบธรรมชาติข้อเท็จจริงมนุษย์เกิดมาใช้ชีวิตเพื่อเรารักนะแต่การศึกษาเนี่ยมันบิดเบือนไปตั้งแต่ยุคของมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนาะยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมผมขอปูตรงนี้มานิดนึงยุคแรกๆเลยเป็นยุคของการเกษตรเด็กๆก็กินอยู่กับพ่อแม่ก็เรียนรู้กับพ่อแม่ยังเก่งก็แค่ไปส่งลูกไปที่วัดเนาะหรือว่าไปหาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญบางเรื่องก็ฝากตัวเป็นศิษย์อะไรแบบนั้นนี่ในไทยส่วนในต่างประเทศเขาก็จะสไตล์นี้เหมือนกันแล้วพอมาถึงยุคหนึ่งที่การเกษตรเริ่มมีตัวใหม่เข้ามาก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมต้องการผลิตเยอะๆเพราะมีความคิดอะไรบางอย่างการปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มเอาเครื่องจักรเข้ามาใช้ทีนี้คนเนี่ยจะต้องไปคุมเครื่องจักรก็มีการเกณฑ์เอาคนเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วลูกเขาจะทำยังไงเขาต้องเลี้ยงลูกด้วยคนที่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงลูกเธอให้จะมีที่ที่ทำให้ลูกเธอเนี่ยมีความเก่งและพัฒนาตัวจะเก่งมากกว่าเธอแล้วเรียกว่าสคูลสกูมีรากศัพท์มาจากเรื่องของการทำให้มันเชื่องเนาะการทำให้คนเชื่องโรงเรียนเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นครับแล้วตัววัดผลก็คือเดี๋ยวเขาจะเก่งกว่าคุณแล้วเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูว่าเก่งยังไงก็เลยมีเครื่องมือพัฒนาวิทยาการอะไรต่างๆเพื่อมาให้พ่อแม่ได้พรูฟบอกว่าเนี่ยเก่งเช่นทำคะแนนได้มีความสามารถโน่นนี่นั่นก็เลยพัฒนาไปโรงเรียนเกิดขึ้นจากตรงนั้นส่วนเรื่องอุตสาหกรรมก็ถูกแปรยุคออกมาก็คือเป็นเรื่องของไอทีสิ้นสุดที่อุตสาหกรรมจะรุ่งของ IT เนาะ IT ผมจำได้ตอนนั้นผมเรียนจบมัธยม6ปีกำลังเข้ามหาวิทยาลัยตอนนั้นกำลังบูมมากพูดถึงเรื่อง IT เป็นกระแสของ IT ก็คือยุคของสารสนเทศมันก็กินอายุมาประมาณทั้ง20ปีมายุคนี้พวกเราทราบไหมครับว่ามันเปลี่ยนยุคอยู่เรากำลังจะอยู่ในช่วงที่มันเปลี่ยนยุคอีกยุคนึงเขาเรียกว่ายุค DT DT มันคือ Database Technologydatabase เทคโนโลยีก็จะกินไปประมาณ20ปี
ใครที่มีฐานข้อมูลที่ใช้การได้ที่มากคนนั้นจะถือครองความมั่งคั่งพวกเราอยู่ยุคนี้กันอยู่เกษตรก็มีการพัฒนาเป็นยุคเหมือนกันเนาะตั้งแต่ยุคที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรใช้มือเริ่มใช้เครื่องจักรตอนนี้เริ่มใช้เทคโนโลยีอย่างโรงเรือนที่เราปลูกผักปลอดสารขึ้นมีสมาชิกของสมาพันธ์บางคนเริ่มเอาเทคโนโลยีของไมโครคอนโทรลเลอร์ก็คือเป็นชิปที่โปรแกรมได้นะครับมาควบคุมก็บอกว่าตั้งแต่เริ่มปลูกในโรงเรือนเนี่ยมนุษย์ไม่ต้องเข้าไปเลยการให้สารอาหารก็มีปุ๋ย A ปุ๋ย B การโดสมันจะมีตัวเช็คเลยว่าสวัสดีครับเจนครับ สารเคมีไม่พอมันก็โดสให้เป็นช่วงเวลา pH ตกมันก็ปรับ pH ให้อุณหภูมิร้อนเกินไปมันก็มีตัวมาปรับอุณหภูมิให้มันทำงานด้วยคอนโทรลเลอร์มีตัวชี้วัดมีตัวไปจับมาแล้วก็จัดการให้45วันพืชก็โตมาแล้วก็เอาไปกินได้ติดกล้องวงจรปิดไว้เรียบร้อยเลยอันนี้เป็นเทคโนโลยีแล้วถ้าติดตามของ CP เนี่ยมีมากกว่านั้นอีกตอนนี้ CP สามารถทำผักพวกนี้17วันได้กินเห็นไหมมันถอนหายใจเลยเหมือนเรากินไก่ย่างสาดอย่างนี้ถ้า17วันเนี่ยทุกอย่างกระบวนการก็เร่งหมดถูกต้องเขามีเทคโนโลยีเขามีเทคโนโลยีที่เขาฉายให้เราดูนิดนึงแต่ถ้าเราอยากจะรู้ที่มากกว่านั้นก็แค่เอาตัวเข้าไปศึกษาเนาะแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยผมเข้ามาเรียนในกรุงเทพอยู่ตรงรัตนโกสินทร์มาขุนเทียนจบมาก็ไปเรียนต่อทางด้านของเคมีสิงห์ทองก็มีความรู้เรื่องของเคมีแล้วก็โดยนิสัยเพราะถูกเรียนมาแบบนั้นนี่ก็เป็นคนที่ทะเยอทะยานอยากรู้อยากทำอยากได้อยากมีก็เลยเป็นคนที่แบบมือซนคือไม่อยู่สุขชอบศึกษาชอบอะไรพัฒนาต้องการจะเป็นผู้ประกอบการทำอยู่บริษัทจินทอมสันเป็นบริษัทผลิตผ้าไหมแล้วก็อยู่ที่นั่น7ปีก็เรียนรู้ผมก็เข้าใจว่าผมน่าจะสุดแล้วล่ะเพราะว่าเปลี่ยนแผนกจนแบบเรียนรู้ครบหมดแล้วตั้งแต่เป็น R&D คือ Research and Develop ไปทำเป็นขายไปทำฝ่าย Finishing ก็คือฝ่ายอาบน้ำยาเคมีผ้ารวมถึงได้เรียนรู้เรื่องของงานพิมพ์ด้วยก็คิดว่าเอ้ยมีแค่1ชีวิตเนาะแต่เราจะมาใช้ชีวิตอยู่แค่นี้มันเหมือนไม่คุ้มอะผมตอนนั้นได้คีย์เวิร์ดมาอยู่คำหนึ่งก็คือ one life concept ก็คือผมมีแค่ชีวิตเดียวผมจะทำไงกับชีวิตผมดีผมก็ลาออกจากทีมทอมสันแล้วก็ไปอยู่อเมริกาตอนนั้นได้วีซ่าไป10ปีซึ่งเป็นเรื่องที่ยากนะได้ยังไงนะ10ปีปกติใช่ใช่ความจริงยุคนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ณยุคผมเนี่ยมันมีความเป็นไปได้บ้างแต่บังเอิญที่เราอยู่ในบริษัทที่มีชื่อเสียงมีเครดิตแล้วเวลาขอวีซ่าเนี่ยเขาไม่มีความกังวลว่าเราจะทิ้งบริษัทไปทิ้งบ้านเกิดไปนานๆเขาก็เลยอนุญาตให้เราได้ไปที่นั่นอ่ะ10ปีตอนที่รับมาผมก็ยังงงๆนะตอนนั้นผมไปปี2000เขาก็เขียนวีซ่าว่า2010หยิบพาสปอร์ตมาดูก็ยังเข้าใจว่าเฮ้ยถ้า1ปีนี้1มันต้องอยู่ตรงท้ายสุดแต่มันมาอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าเอ้ยเราได้วีซ่า10ปี18ปีที่แล้วหรอตอนนั้นปี2018ปีที่แล้ว18ปีที่แล้วแล้วตอนนั้นก็เลยไปใช้ชีวิตอเมริกามาพักหนึ่งวัตถุประสงค์ครับไปคือไปล้างจานครับไปล้างจานที่อเมริกาล้างจานเนี่ยเราไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นเนาะอาจารย์อยู่เท่าไหร่29ครับ29อยู่29ยังไม่แต่งงานพอได้เรียนรู้โลกระดับหนึ่งก็บอกกับตัวเองบอกว่าต่อจากนี้ฉันจะไปที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ไม่กลัวเราก็ว่าภาษาเราก็พอพูดได้นะตอนที่อยู่เมืองไทยเนาะแต่เวลาที่ไปอเมริกาเนี่ยมันแบบอะไรเนี่ยสำเนียงนี่เราฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วมันกลายเป็นคนแปลกหน้าแล้วโอ๊ยตายไม่รู้เลยตอนนั้นนะครับตอนที่อยู่ในภาวะที่มันเครียดๆอ่ะมันเปิดการรับรู้แล้วมันสู้ก่อนจะไปเนี่ยผมไปเรียนนวดเนี่ยนะผมนวดเป็นนวดเฉลยศักดิ์นวดราชสำนักผมนวดเป็นนวดน้ำมันก็นวดเป็นไปเรียนที่โรงพยาบาลเลยหลักสูตรของวัดโพ
เพื่อบอกกับตัวเองว่ายังไงก็มีความรู้ติดตัวไม่อดตายแล้วไปที่นั่นผมได้ไปทำอาชีพนวดจริงๆนะผมก็หาเรื่องหาตังค์เรื่องนวดนั่นแหละแล้วก็ไปได้รายได้จากนั้นจริงๆพอกลับมาก็ได้มาทำงานที่บริษัทเกี่ยวกับเรื่องของชุดชั้นในชุดว่ายน้ำเป็นบริษัทร่วมทุนชื่อเพเนเซียก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องของผ้าทูเวย์เนาะที่มันมีสแปนเด็กหรือว่าผ้าไร้ค่าไร้ค่าเป็นชื่อแบรนด์ทางการค้าผมก็มีความเชี่ยวชาญด้านของผ้าใยสังเคราะห์กลุ่มพวกนั้นด้วยหลังจากนั้นก็มาเปิดบริษัทดิจิตอลปรินท์เอเชียชื่อย่อก็คือ DPA เป็นโรงพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีงานพิมพ์อิงเจ็ตโรงแรกของประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดมีการลงทุนที่เยอะที่สุดผมได้มีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยีเรื่องพวกนี้ในฐานะของผู้นำเป็นคนนำเข้าเทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ร่วมทุนกับชาวเนเธอร์แลนด์ของบริษัทสโตกจากเนเธอร์แลนด์ก่อตั้งเป็นบริษัทนี้ขึ้นมาก็ให้บริการมาประมาณสัก2ปีผมก็ออกมาแล้วก็มาทำธุรกิจของตัวเองเริ่มต้นก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาก่อนที่ปรึกษาของแบรนด์แล้วก็เข้าไปแข่งขันกับบริษัทอื่นๆเพื่อทำงานให้กับ Playboy ทำงานให้กับEcho ก็คือตัวแรกเนาะ Playboy Echo แล้วก็ Levi's แล้วก็มีคนเชิญให้ไปช่วยบริหารโรงงานเพราะว่าเรามีงานเข้าไปอยู่กับโรงงานเขาตลอดเวลาก็ไม่ได้ไปไหนเฝ้างานที่บอกว่าคุณก็บริหารให้ผมเลยก็แล้วกันอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมทำเป็นฟรีแลนซ์ผมเห็นตัวเองเลยว่าความตะกุมตะกามของตัวเองอ่ะความกลัวของตัวเองมันทำให้เราดิ้นรนแล้วก็ไม่มีความสุขผมใช้เวลาตรงนั้นประมาณ2ปีผมได้เงินมา15ล้านแต่ใน15ล้านนั้นผมไม่ได้เกิดความสงบสุขในใจนี่นะมีแต่ความกลัวเงินที่ได้มาจากความกลัวแล้วไม่สบายไม่มีความสุขใช่มันไม่ได้มีความมั่นใจเลยว่าเราจะมีชีวิตแบบเสถียรได้อยู่มาวันนึงก็มีลูกค้าครับก่อนที่เป็นลูกค้าเนี่ยเขาเป็นผมเคยให้บริการเขาแบบไซด์ไลน์มาก่อนอยู่บริษัทพิมพ์เนี่ยแต่ว่าบริษัทข้างๆในเครือเขาเนี่ยเขามาใช้บริการเขาก็เลยเห็นฝีไม้ลายมือในการทำงานผมก็เลยชวนบอกว่าเฮ้ยงั้นคุณออกมาเปิดบริษัทดีกว่ามาทำโรงงานแล้วผมกลัวนะทำโรงงานเนี่ยเพราะว่ามันคือการลงทุนไงชื่อมันก็บอกเลยนะเรากำลังจะอยู่ในอุตสาหกรรมได้ยินไม่ผิดนะไม่ใช่ไม่ใช่อุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมคือหากรรมหาเรื่องผมบอกก็เลยว่าหากรรมเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณหนีผมไปผมตายนะผมมีแค่นี้แล้วก็ผมแลกมาด้วยทั้งชีวิตผมเลยอะทำงานนอนตีหนึ่งตีสองกินข้าวพร้อมกับรับโทรศัพท์คุยงานวิ่งตลอดแหละมันเหนื่อยเราสร้างผลลัพธ์มาได้เป็นแบบนี้เนาะก็ตัดสินใจก็ร่วมรับเขาแล้วก็เปิดโรงงานผลิตเป็นการผลิตเสื้อผ้ากีฬาแบรนด์ต่างๆให้กับเขาตรงที่ประเทศญี่ปุ่นในชีวิตมันก็จะมีเหตุการณ์ที่มันวิกฤตที่มันโยนเข้ามาครับช่วงหน้าหนาวครับไม่มีออเดอร์ออเดอร์หมดผมก็แบบตาย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 ลูกน้องก็เต็มโรงงานเครื่องจักรก็เต็มวัตถุดิบก็เต็มสต็อกไว้หมดเลยแล้วก็ไม่มีรายได้เฮ้ยไม่ได้แล้วเรามีช่วยชามลำหายอะไรเยอะแยะเนี่ยเอามากองกองให้หมดเลยเอามาแล้วบอกต้องทำอะไรบางอย่างแล้วผมก็เลยทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาชื่อแบรนด์ Cool Sport นะครับเป็นเสื้อผ้ากีฬาณยุคนั้นประมาณปี2004เริ่มต่อสู้มาเริ่มนำแนวความคิดตัวเองที่ทำกีฬาแบบ body mapping ก็คือทำแนวพิมพ์ลายก็ปัจจุบันก็มีเพื่อนๆที่มีความหวังดีอยากจะมาช่วยทำให้วงการนี้มันขยายใหญ่ยิ่งขึ้นก็เลยเกิดคู่แข่งมาเต็มเลย เป็นแบรนด์ที่แบบหน้าใหม่เต็มไปหมดเลยมาถึงเรื่องของอาชีพเสื้อผ้ากีฬาเนี่ยมีจุดเปลี่ยนในชีวิตครับจุดเปลี่ยนในชีวิตคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้สิ่งที่ผมเจอผลกระทบที่แรงที่สุดผมใช้คำว่าในชีวิตผมเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยบอกตัวเองว่าเป็นคนที่โชคดีมากทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมันได้มีอยู่วันนึงครับมีรถเทเลอร์อ่ะหางพ่วง40ฟุตอ่ะ7คันมาจอดเรียงคิวที่หน้าโรงงานผมแล้วก็มีกุลีอ่ะมาขนเสื้อผ้ากีฬาผมที่อยู่ในกล่องขึ้นรถ7คันนั้นฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมดีไหมครับไม่ไรครับ
ถ้ามันส่งออกไปแล้วมีเงินเข้ามาก็โอเคเนาะแต่วันนั้นเนี่ยมันขนไปแล้วมันไม่มาครับขนไปแล้วขนไปแล้วมันไม่มาก็คือมันมีอะไรบางอย่างแหละที่เป็นความผิดพลาดที่ผมสร้างขึ้นจนทำให้ผมต้องยอมสูญเสียสินค้าผมแบบ 100% ออกไปสูญเสียนั่นแหละคือจุดบอดของเราที่เรามองไม่เห็นถ้าวันนั้นผมไม่โทษตัวเองผมกลับชี้ไปโทษคนอื่นเนี่ยผมจะไม่มีวันนี้เลยผมจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยวันนั้นเนี่ยผมโทษตัวเองว่าเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เราพลาดความสูญเสียวันนั้นเนี่ยเป็นเงินที่เยอะมากพร้อมกับภาระที่ผมจะต้องดูแลคนต่อวันนั้นเนี่ยกากนะครับผมมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอ่ะเดือน1,800,000 บาทแต่มันการจะไม่มีของขายผมจะต้องทำยังไงในชีวิตผมให้มันรอดตรงนั้นไปได้เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดถ้าเกิดมันมีเรื่องที่มันแบกเข้ามาได้เนาะผมก็ได้ไปถามตัวเองว่าจะทำยังไงเกี่ยวกับชีวิตไปถามคนที่เขารู้อ่ะไปถามคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วอ่ะนั่งทบทวนกับตัวเองแล้วผู้เชี่ยวชาญคนนั้นก็บอกว่าเฮ้ยผมอ่านหนังสือผมพัฒนาตัวเองผมก็ไปซื้อหนังสือดีๆเลยมาอ่านพัฒนาตัวเองอ่านทุกวันมีหลักสูตรที่ไหนดีไปเทคคอร์สไปเรียนแล้วผมก็มาเจอการศึกษาหนึ่งครับที่ชื่อ Landmark Forum มันเป็นหลักสูตรทักษะการใช้ชีวิตครับในที่นี้มีใครเคยเรียนแล้วมั้ยบ้างครับมีมั้ยไม่มีเนาะโอเค Landmark มันเป็นทักษะการใช้ชีวิตครับผมเรียนใน Landmark เนี่ย 7-8 หลักสูตรจ่ายเงินไปเนี่ยหลายแสนบาทกินระยะเวลาเนี่ยมาถึงวันนี้ประมาณ 3-4 ปีแล้วแต่สิ่งที่ผมได้จาก Landmark มาเนี่ยมันคือการเปิดโลกใหม่สำหรับผมมันค้นพบอะไรบางอย่างที่เกิดการพัฒนาที่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรวมถึงได้ไปเทคคอร์สอื่นๆมาอีกมากมายถ้าเป็นคอร์สของการตลาดเช่น Neuro Marketing เคยได้ยินไหมครับ Neuro Neuron มันเป็นเรื่องของสมองกับการตลาด Guerrilla Marketing เป็นการตลาดแบบกองโจร Sales Excellence เป็นเรื่องของทักษะการขายขั้นเทพเรียนเรื่องของ Wealth Dynamic เป็นเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งเป็นการแบ่งโปรไฟล์ของคนออกเป็นทั้งหมด8ประเภททุกอย่างที่เติมเข้ามาเนี่ยมันเป็นวิทยาการมันเหมือนเป็นลิงก์ชักที่อยู่ในตัวผมไปเปิดสมาคมกับเพื่อนชื่อสมาคม ETA เนาะเป็นการค้าพันธุ์อิเล็กทรอนิกส์กับเพื่อนไปเปิดบริษัทที่สอนเรื่องการตลาดออนไลน์มีการใช้เครื่องมือเรื่องออนไลน์เรื่องหนึ่งที่พวกเราจะได้เรียนรู้จากผมวันนี้ก็คือเรื่องของ MyDomo ครับ MyDomo เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยทำให้ Mind Map ที่เราคุ้นเคยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะอันนี้เป็นแบบภาพรวมเพื่อให้พวกเราเนี่ยรู้จักผมว่าเป็นมายังไงเคยเป็นเลขาธิการของสมาคม ETA ปัจจุบันนี้ผมประธานสมาพันธ์ SME ของนครปฐมเราแล้วก็ได้มีโอกาสเชื่อมโยงกับแต่ละธุรกิจเนี่ยมากมายเลยครับมีความรู้ในตัวมากพอสมควรดังนั้นวันนี้ผมมาเหมือนกับมาเป็นพี่น้องด้วยนะครับมาเป็นเพื่อนที่ลงมาในพื้นที่ผมไม่อยากให้ภาพลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับผมเป็นอาจารย์สอนบนเวทีที่มีหน้าที่ให้วันนั้นไม่อยากได้แบบนั้นแต่อยากได้เหมือนกับคนในครอบครัวที่ว่ามีดีอะไรแล้วก็เอามาแบ่งกันดังนั้นหัวข้อวันนี้ผมจะถามว่าพวกเรามีความสนใจในเรื่องอะไรและผมจะเติมเต็มความสนใจให้กับพวกเราอย่างครบถ้วนวันนี้อาจจะเป็นตัวต้นแบบไปก่อนถ้าใครอยากเจาะลึกแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเจาะลึกได้เรื่องบางเรื่องเนี่ยผมมีผู้เชี่ยวชาญที่มากกว่าผมอีกก็จะพามาแล้วก็มาให้ความรู้หรือมาฝึกด้วยกัน